อภิปรายแบบไม่ลงคะแนนนะครับวันนี้เป็นวันแรกก็ต้องบอกได้เลยว่าโอ้โหร้อนแรงแล้วก็เรียกว่าฟาดกันเดือดเลยนะครับเป็นตามที่คาดเดาเอาไว้นะครับส่วนใหญ่ก็คือคนก็คาดเดาไว้ว่าวันนี้นะครับเป็นประชุมสภาก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก็คงจะฟาดกันแบบหนักๆและเฟนฟาดกันแบบดุเดือดนะครับดุเดือดเลือดพ่านแน่นอนครับว่าก็ต้องคนคนนี้ครับออกมาประกาศชัดเจนนั่นก็คือคุณเต้นะครับสสเต้มงคลกิจเนี่ยนะครับได้ออกมาฟาดแล้วก็คิดเอาไว้ว่ายังไงก็แล้วแต่สสเต้เนี่ยคงได้ฟาดแบบดุเดือดแน่นอนนะครับซึ่งล่าสุดนี้นะครับสสเต้ก็ได้มีข่าวของสสเต้ในการที่ประชุมแล้วก็คงหลายๆคนที่ติดตามการเขาเรียกว่าสดนะครับรายการสดเนี่ยก็คงจะได้เห็นลีลาของสสเต้ไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็มีแบบนี้ครับเต้เนี่ยนะครับก้มกราบสภาประกาศลาออกหลังฟาดเดือดบิ๊กตู่ปมทุจริตสสนะครับรอทอสชโดดป้องมีคนโดดป้องด้วยนะครับก็มงคลกิจนะครับก้มกราบสภาประกาศลาออกนะครับหลังฟาดเดือดบิ๊กตู่เก่งสร้างหนี้ไล่คนเทียบปล่อยสมุนโกงกินด้านนะครับบุญญาพรสสหนึ่งเดียวในรอนะครับทอสชกระโดดป้องเมื่อเวลา 13:50 นของวันที่15 กุมภาพันธ์ 2565ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณานะครับพิจารณายัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.เนี่ยตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ สส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลอภิปรายว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะครับกลาโหมในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรีก็คือครม.ใช้ปัญญาในการบริหารเศรษฐกิจได้หาเงินไม่เป็นนะครับเก่งสร้างหนี้สินให้กับประเทศสร้างหนี้สินให้กับประชาชนปล่อยลูกสมุนทุจริตทุกรูปแบบทำประชาชนสิ้นหวังอับเฉาแต่ยังอยากจะอยู่ต่อความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ประเด็นคือ 1. นะครับการบริหารเศรษฐกิจพังประชาชนเป็นหนี้ไร้อนาคตนะครับโดยเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศมีทุนสำรองระหว่างประเทศ 8.2 ล้านล้านบาทหนี้สาธารณะ 10.5 ล้านล้านบาทหรือ 60.67% ต่อ GDP บริหารประเทศมา8ปีมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 5.054 ล้านบาทเฉลี่ยต่อหัวที่ 76,000 บาทนะครับส่วนหนี้ครัวเรือนเนี่ยเพิ่มขึ้น 4.78 ล้านล้านบาทเฉลี่ยต่อหัวเนี่ย 70,000 กับ 2,000 บาทรวมหนี้ทั้ง2อย่างทำให้ประชาชนมีหนี้ต่อหัวเนี่ย 100,000 กับ 40,000 บาทนายก13คนรวมพลังการสร้างหนี้ได้แค่ 5.533 ล้านบาทเท่านั้นนะครับเทียบกับนะครับพลเอกประยุทธ์1คนที่สามารถสร้างหนี้ได้ 5.054 ล้านล้านบาทเป็นความสามารถก่อหนี้หาตัวจับได้ยากตนจึงขอมอบของฝันวันเด็กเด็กในวันนี้คือคนใช้หนี้ของลุงตู่ในวันหน้านายมงคลกิจกล่าวต่อว่า2ก็คือการปล่อยยาเสพติดทุกประเภทเต็มเมืองนะครับยาเสพติดไม่มีทางหมดจากประเทศเพราะปัจจุบันเรามีอัตราจ่ายสินบนรางวัลนำจับเช่นเฮโรอีนเนี่ยคิดเป็นร้อยละ100บาทนะครับเป็นคิดเป็นกรัมละ100บาทนะครับฟินกรัมละ20บาทส่วนยาบ้าเนี่ยไม่เกิน10เม็ดนะฮะ360บาทการจับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะแบ่งได้เป็น3อย่างคือ 1. จับแล้วได้รับสินบนและผลงาน 2. ยึดยาเสพติดเอาไว้ใช้เองและแบ่งกันนำส่งรัฐพอเป็นพิธี 3. ยาบางชนิดส่งรัฐทำลายทิ้งส่วนอีกส่วนไปขายต่อในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดปีงบประมาณ2565นะครับจับได้323รายจากนะครับ249เรื่องที่สำคัญยาเสพติดของไทยมาจากตะเข็บชายแดนก็คือเมียนมากัมพูชาและลาวซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนายกปล่อยปะละเลยไม่ได้3นะครับก็คือการพัวพันทุจริตก็คือ e-pending นะครับภาครัฐเงินสวยบ่อนออนไลน์เพื่อเอาเงินไว้โกงเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายสันตินะครับพร้อมพัดรัฐมนตรีรมช.นะครับคลังที่กำกับกรมบัญชีกลางสำนักงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งระบบ e-pending เริ่มใช้เมื่อปี2559
ทางกรมบัญชีกลางได้ซื้อระบบมาจากบริษัทหนึ่งดังนั้นคนที่จะได้รหัสนะครับระบบจะต้องเป็นกรมบัญชีกลางและบริษัทนั้นนะครับตัวอย่างการประมูลงานเช่นการก่อสร้างลาดยางคอนกรีตที่จังหวัดบุรีรัมย์งานเล็ก2ล้านมีคนซื้อแบบเป็น100รายแต่มีคนเคาะราคาแค่2คนและลดราคาจากกันไม่มากซึ่งการทุจริตแบบสมัยก่อนเป็นการทุจริตแบบหัวประมูลแต่ทุกวันนี้เป็นการทุจริตแบบรวมศูนย์นะครับมีเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางขายรหัสขายรายชื่อขายซองในการประมูลและนะครับ4การขายแผ่นดินบรรพบุรุษนะครับหรือเขาเรียกว่าขายชาตินะครับพลเอกประยุทธ์พูดว่าตนไม่เคยทุจริตสักบาทเดียวอยากถามประชาชนว่าเชื่อหรือไม่เพราะเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2565มีมติครม.ผ่านให้ต่างชาติซื้อที่ดินนะครับ1ไร่แลกกับการลงทุนไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทแต่มีการต่อต้านจนรัฐบาลทนแรงต้านไม่ไหวยอมถอยถ้าเป็นแบบนี้ยังจะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ทุจริตอีกหรือโดยตลอดการอภิปรายของนายมงคลกิจนะครับนางบุญญาพรนาตะธนพัฒน์สสบัญชีรายชื่อเพียงหนึ่งเดียวของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับหรือรทสชนะครับที่พึ่งให้พรรครวมแผ่นดินขับตัวเองออกจากพรรคเพื่อจะมาอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติลุกขึ้นประท้วงและปกป้องพลเอกประยุทธ์ในฐานะแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นระยะว่าผู้อภิปรายกล่าวหานายกว่าทุจริตถามว่าท่านทุจริตตรงไหนนี่คือการใส่ร้ายป้ายสีขอให้ผู้อภิปรายถอนคำพูดว่านายกทุจริตเดี๋ยวนี้เพราะนายกไม่เคยทุจริตในช่วงท้ายเนี่ยนายมงคลกิจกล่าวจบการอภิปรายของตัวเองว่าตนขอทำหน้าที่ในสภาเป็นครั้งสุดท้ายและตนจะยื่นลาออกในวันที่17กุมภาพันธ์นี้ตนขอขอบคุณประชาชน66ล้านคนที่ไว้วางใจให้ตนมาเป็นส.ส.และขอบคุณประธานสภารวมถึงเพื่อนส.ส.ตลอดนะครับการทำงานที่ผ่านมาโดยหลังจากจบการอภิปรายนายมงคลกิจนะครับได้เดินไปที่หน้าบัลลังก์ของห้องประชุมสภาแล้วก้มกราบที่พื้นสภาเพื่อเป็นการขอบคุณสภาตลอดการทำงานระยะเวลา4ปีที่ผ่านมานะก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่นายมงคลกิจหรือสส.เต้007ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับเป็นคนอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งแน่นอนครับประเด็นที่ทั้ง4ประเด็นนะครับที่สส.เต้เนี่ยพูดออกมาเนี่ยโอ้โหมันก็ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แน่นอนครับมันคือเขาเรียกว่าอาจจะบอกเลยว่าตรงใจประชาชนนะครับอย่างกับเรื่องของหนี้นะครับหนี้เนี่ยนะครับอันเนี้ยคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยพังเหตุผลเพราะว่าอย่างที่เราทราบอันนี้คือตัวเลขเนี่ยมันโกหกกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่แล้วถูกต้องมีทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ย 8.2 ล้านล้านบาทแต่หนี้สาธารณะเนี่ยปาเข้าไป 10.5 ล้านล้านบาทหรือ 60.67% ต่อ GDPอันนี้ก็สุดยอดนะครับแล้วถ้าเกิดคิดเป็นเฉลี่ยต่อหัวเนี่ยก็อยู่ที่ 76,000 ถูกต้องครับส่วนหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 4.78 ล้านล้านบาทเฉลี่ยต่อหัวที่ 72,000 รวม2อย่างทำให้ประชาชนเป็นหนี้ต่อหัวเนี่ยอยู่ที่ 104,000 นะครับก็จริงๆนะครับก็คืออย่างที่บอกว่านายก13คนรวมพลังการสร้างหนี้ก็ยังได้แค่ 5.5 นะครับ 33 ล้านล้านบาทเท่านั้นนะครับแต่พลเอกประยุทธ์คนเดียวเนี่ยนะครับคนเดียวในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับคนเดียวเนี่ยสร้างที่เนี่ยนะครับสามารถสร้างได้ถึง 5.054 ล้านล้านบาทนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆนะครับของพลเอกประยุทธ์ที่สามารถสร้างหนี้ได้ขนาดนี้อันนี้คือเป็นตัวเลขที่มันก็มีออกมาอยู่แล้วมันก็มีให้ประชาชนได้รับทราบอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่เอามาเอ้ยยกตัวเลขขึ้นมาเองกล่าวหาขึ้นมาเองหรือกล่าวหาลอยๆทุกอย่างเนี่ยที่คุณมงคลกิจเอาออกมาอภิปรายครั้งเนี้ยนะครับแล้วก็ที่ประชาชนได้รับทราบเนี่ยมันก็คือข้อมูลที่เอาออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนที่สาธารณชนเขาก็ได้รับรู้กันอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับก็ไม่ได้เป็นการกล่าวหาพลเอกประยุทธ์หรือว่าโจมตีพลเอกประยุทธ์แต่มันเป็นหลักฐานที่เห็นชัดๆว่านะครับพลเอกประยุทธ์คนเดียวเนี่ยสร้างหนี้ได้เอาไว้เนี่ย 5.054 ล้านซึ่ง13คนนายก13คนที่ผ่านมาน่ะสร้างหนี้ไว้แค่ 1.533 ล้านล้านบาทเท่านั้นอันนี้คือมันเป็นข้อมูลที่เห็นชัดเจนนะครับคงไม่ต้องบอกนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับก็บอกว่าเอ้ยประยุทธ์สร้างหนี้เอาไว้ให้กับประเทศเนี่ยเขาไม่ได้บังคับให้เราไปใช้ซะหน่อยคุณกำลังคิดผิดนะครับว่าแน่นอนครับว่าในการหาเงินไปใช้หนี้ในที่สร้างไว้ทั้งหมดเนี่ยม
มันก็ต้องประชาชนทุกคนต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีแวดภาษีเงินไร่บุคคลธรรมดาภาษีอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างครับประชาชนต้องเป็นคนในนี้ครับไม่งั้นทุกวันนี้ประชาชนที่เสียภาษีนะครับบางคนเนี่ยแน่นอนครับว่าภาษีรายได้บุคคลธรรมดาไม่ได้เสียแต่ภาษีแวดล่ะครับจะต้องเสียและอนาคตอาจจะโดนขึ้นภาษีแวดจาก 7% เป็น 10% หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเพราะอะไรเพราะมันต้องหาเงินนะครับมาเขาเรียกเป็นเงินสำรองที่จะมาใช้จ่ายในข้างในประเทศเพราะเงินของข้าราชการก็มาจากภาษีประชาชนและเงินที่ต้องหาไปใช้นี่อีกอันเนี้ยอย่าบอกว่ามันไม่กระทบเพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดสมมติขึ้นภาษีแวดราคาสินค้าก็ขึ้นหรือเปล่าถูกต้องไหมเพราะการเก็บภาษีเนี่ยมันกระทบกับประชาชนทุกคนส่วนใหญ่อย่าบอกว่าเฮ้ยวันนี้เขาสร้างหนี้แล้วประชาชนไม่ได้เดือดร้อนเพราะประชาชนไม่ได้เป็นคนใช้หนี้ไม่เกี่ยวครับถ้าวันนี้แน่นอนครับทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ยภาษีแวดไม่มีการขึ้นภาษีทุกอย่างไม่มีการขึ้นสินค้ามันไม่มีการขึ้นรับประกันได้ครับประชาชนไม่เดือดร้อนครับแต่ถ้าวันนี้ต้องขึ้นภาษีแวดแล้วทำของขึ้นราคาขึ้นแล้วขึ้นภาษีต่างๆเนี่ยมันทำให้ประชาชนเดือดร้อนครับถ้าทำให้ประชาชนเดือดร้อนการสร้างหนี้มันก็เป็นการทำให้ประชาชนเดือดร้อนฝากไว้นะครับอันนี้ก็ให้ประชาชนทุกคนตัดสินใจเองผมมีหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารในด้านนะครับทุกๆด้านอันนี้ก็เป็นในแง่ของคุณมงคลกิจเดี๋ยวถ้ามีคนอื่นเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกเรื่อยๆครับ